จะฉันกล้วยซะหน่อยลองพิจารณาน้ำหนักกล้วย2ลูกกับน้ำหนักกล้วย5ลูกหนักไม่เท่ากันก็นึกถึงคำที่ลูกศิษย์เข้ามาบอกว่าพระอาจารย์ครับคำว่าไหวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกครับเพราะเรื่องที่เจอแต่ละคนก็เจอไม่เหมือนกันทำไมคนคนนี้ยกไหวกับกล้วย5ลูกเพราะเขาเคยยก2ลูกมาจนชินไปแล้วยก2ลูกจนรู้สึกว่ามันชินกับ2ลูกกล้ามเนื้อมันเพียงพอกับการยก5ลูกและเชื่อเถอะถ้าเขายกเป็นเครือเขายกแบบกล้วยเป็นร้อยๆลูกเขาก็น่าจะยกไหวเพราะเขายก2ลูกมาจนชินแต่ละเรื่องที่เราเจอเนี่ยโยมมันไหวต่างกันเนาะบางคนบอกมันไหวไม่เท่ากันคำว่าไหวของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกครับเพราะเรื่องที่เจอมันก็ไม่เหมือนกันน่ะนั้นความที่เราเจอถึงมันจะไม่เหมือนกันก็ค่อยๆสะสมนะสะสมความเก่งสะสมกล้ามเนื้อสะสมความคุ้นเคยสะสมความอดทนสะสมเทคนิคในทุกๆมิติของปัญหาต่างๆค่อยๆสะสมจนกระทั่งวันนึงเรื่องใหญ่ๆมันจะกลายเป็นเรื่องเล็กๆเหมือนที่พระพุทธเจ้าสะสมบารมีสะสมความดีสะสมความอดทนนะการทักษะความมีทักษะต่างๆจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยมวลมนุษยชาตินะช่วยสรรพชีวิตทั้งหลายในจักรวาลได้หมดด้วยคำสอนของพระพุทธองค์ฉะนั้นก็ขอให้เราทุกท่านแม้จะเจอปัญหาต่างกันนะจะเจอเรื่องที่ไม่เหมือนกันแต่ขอให้ไหวไว้ก่อนถึงมันจะไหวที่เป็นความไหวไม่เท่ากันแต่มันจะค่อยๆไหวเก่งขึ้นเรื่อยๆไหวไหมไหวครับ7ไหวไหมไหวครับ100ไหวไหมไหวครับทำไมถึง100ไหวก็มันไหวมาตั้งแต่2 3แล้วครับมันเริ่มไหวมาเรื่อยๆไหวไหมคำว่าไหวของแต่ละคนไม่เท่ากันอย่าเพิ่งท้อใจอะไรที่หนักๆนะเชื่อว่าโยมทุกท่านจะผ่านมันไปได้อาตมาก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากมายก็ค่อยๆฝึกกันไปนะโยมนะเป็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมกันเพื่อความพ้นทุกข์ถึงซึ่งนิพพานในอนาคตเบื้องหน้าด้วยกันอายุวันโนสุขังพลันเทอญ